วันนี้อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ไม่ได้มานะคะ FC ต้องขอแจ้งไว้ด้วยแต่อีกท่านหนึ่งที่มาแทนก็เรียกว่าความรู้ของอาจารย์เป็นที่ลือลั่นในวงการนักวิเคราะห์เหมือนกันดร.ปิติศรีแสงนามตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสื่อวันสวัสดีครับผู้ฟังครับเรามาเจอกันในวัน16กุมภาพันธ์2565ประเทศไทยเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นที่น่าประทับใจของชาวพุทธว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นได้ยังไงแต่วันนี้ก็ทำให้เรามาเจอกันค่ะอาจารย์ค่ะวันพระใหญ่วันนี้อาจารย์ตั้งใจจะบอกอะไรกับพวกเราชาวอีคอนบีชคะก็เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับ 1,250 รูปวันเพ็ญเดือน 3หลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถูกต้องไหมครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทำแต่ความดีถูกต้องไหมครับแล้วก็ยากขึ้นไปนิดนึงก็ละเว้นความชั่วแล้วก็ยากที่สุดก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสครับค่ะทำจิตใจให้ผ่องใสจริงๆแล้วพอพูดถึงเมืองพุทธเนี่ยอีกที่นึงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีความเจริญในเรื่องของพุทธศาสนาสูงมากแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันผิดปกติมากๆด้วยก็คือเพื่อนบ้านของเราครับเมียนมาครับเมียนมาเนี่ยล่าสุดวันนี้จริงๆต้องมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นการประชุมแบบที่เรียกว่า retreat นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อที่จะ set up agenda ครับว่าตลอดทั้งปี2022เนี่ยนะครับที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเราจะมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องพูดคุยกันในเวทีอาเซียนนะครับแล้วก็จากการที่จริงๆการประชุมเนี้ยควรจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับแต่ว่าก็เลื่อนมานะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของความไม่สงบแล้วก็สถานการณ์ในเมียนมานะครับแล้วก็บทบาทของผู้นำกัมพูชานะครับในการที่จะทำหน้าที่เป็นกาวใจแต่ก็ดูเหมือนกับว่าประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียนเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพึงพอใจกับการเข้าไปล้วงลูกของกัมพูชามั่งนักนะครับก็เลยทำให้เลื่อนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณปลักสุคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็เป็นทูตพิเศษของอาเซียนในเรื่องของกิจการเมียนมาเนี่ยก็ออกมาแจ้งครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ขอให้ยังคงยืนยันมติเดิมนะครับที่จะไม่ให้ฝ่ายการเมืองที่มาจากการทำรัฐประหารของพลเอกอาวุโสมินองหลายนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล State Administration Council หรือว่าคุณวรรณาหม่องละวินเนี่ยเข้ามาประชุมอาเซียนแต่ว่าขอให้เป็นการส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับที่เป็นข้าราชการประจำมาประชุมแทนแล้วก็คาดการนะครับว่าปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าระดับอธิบดีเนี่ยน่าจะมานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เองคุณวรรณาหม่องละวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเมียนมาก็จะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมครับอาจารย์สะท้อนให้เราเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่มีมิติหลายๆอย่างเนาะถ้าเป็นมุมสื่อตะวันตกก็จะบอกว่า16กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นยูเครนหรือข่าวจะส่งข่าวจากแหล่งไหนก็ตามแหล่งข่าวทั้งหลายก็บอกว่า16กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่รัสเซียจะตีอะไรนะยูเครนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันไบเดนก็บอกว่าจะโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าอาวุธของรัสเซียมีเยอะแยะในขณะเดียวกันบ้านเรา16กุมภาพันธ์คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือนี้จะมีเวียนเทียนแต่รูปแบบคงปรับเปลี่ยนไปเพราะบางวัดนี่ให้เวียนได้ทั้งวันเลยเพื่อลดการแออัดโซเชียลดิสแทนซิ่งในขณะที่อาจารย์ก็สะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนเราเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นพื้นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่าความร้อนแรงที่เมียนมานะคะก็ยังดูจะมีควันหลงอยู่เรื่องจากว่าครบรอบ1ปีรัฐประหารแล้วก่อนหน้านั้นถ้าจำกันได้เราคุยกันเยอะเลยตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งตามมาเราได้สัมภาษณ์คนไทยที่ทำธุรกิจในพม่าเยอะเลยแล้วเมื่อกี้อาจารย์เล่าภาพใหญ่ให้เราละอาจารย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดร.ปิติมีมุมไหนที่คิดว่าผู้ฟังอีคอนบิสในฐานะรายการที่ใช้คำว่าผ่าแผนการลงทุนเนี่ยต้องรู้แล้วต่อเลยค่ะอาจารย์ครับก็ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ถ้ามองเป็นภาพรวมของทั้งเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติหรือที่เราเรียกว่า global value chain เนี่ยมันพังทลายลงไปในช่วงของโควิดถูกต้องไหมครับตลอดปี2020ตลอดทั้งปี2021
นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันหยุดนิ่งนะครับแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี2021เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนนะครับแล้วนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าไอ้ global value chain เนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตลอดปี2022 2023ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วประเทศไทยเราเองรวมทั้งประชาคมอาเซียนอีก9ประเทศที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็อยู่ในไอ้ห่วงโซ่นี้แหละนะครับเพราะนั้นถ้ากระแสน้ำกำลังขึ้นเนี่ยก็แน่นอนน้ำขึ้นเราก็ควรจะต้องรีบปักถูกต้องไหมครับ แล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆด้วยเพราะว่าห่วงโซ่ประทานที่มันฟื้นตัวเที่ยวนี้เนี่ยมันยังคงมีสถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามการค้าอยู่อย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับสงครามการค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่ไว้วางใจของสหรัฐที่ปรากฏชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวนะครับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า United States Security Strategy นะครับซึ่งออกมาในปี2017สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ถึงแม้จะออกในสมัยโดนัลด์ทรัมป์แต่มันเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กับประเทศสหรัฐไป20ปีไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจะเป็นโจไบเดนจะเป็นทรัมป์หรือจะเป็นใครก็ตามก็ต้องทำนโยบายในช่วง4ปีของเขาเนี่ยให้รอตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวครับและในยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเนี่ยอเมริกามองว่าภัยคุกคามของอเมริกามีอยู่4ด้านเป้าหมายของอเมริกามีอยู่4ด้านนะครับเป้าหมายของอเมริกาเป้าหมายแรกในยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการพิทักษ์ชีวิตคนอเมริกันพิทักษ์วิถีชีวิตอเมริกาแล้วก็พิทักษ์ดินแดนมาตุภูมิเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเรื่องของภัยทางด้านความมั่นคงซึ่งภัยทางด้านความมั่นคงเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่4ด้านสำหรับอเมริกาครับ1ก็คือเกาหลีเหนือและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ2เรื่องของกองทัพจิฮาดิสแล้วก็พวกที่เป็น extremist fundamentalist นะครับก็คือพวกที่ตีความเชื่อทั้งด้านศาสนาความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมที่มันสุดขั้วแล้วก็กลายเป็นภัยคุกคามนะครับประเด็นที่3ก็คืออิหร่านนะครับแล้วก็องค์การก่อการร้ายแล้วก็ประเด็นที่4เนี่ยเขากลัวเรื่องของ cyber warfare cyber attack แล้วก็ hybrid warfare ซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกรณีของยูเครนกรณีของสหรัฐแล้วก็กรณีของรัสเซียแล้วก็นาโต้พันธมิตรเนี่ยนะครับผมคิดว่าเวลาเขาพูดถึงว่าสงครามที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะไปมองแต่เฉพาะสงครามที่เป็นสงครามที่มีการปะทะใช่ไหมครับเขาเรียกว่า all out war หรือว่า military warfare แต่ว่าจริงๆสงครามที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคือ hybrid warfare ครับแล้ว hybrid warfare เนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายก็ระดมทำกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเป้าหมายนี้เนี่ยเราก็เห็นการตอบโต้ของสหรัฐต่อการดำเนินนโยบายไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไปแทรกแซงกิจการของยูเครนแทรกแซงกิจการของหลายๆประเทศแถวนั้นนะครับโปแลนด์เบลารุสนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นการรวมพลังกันของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรเนโตเพื่อที่จะทำตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเพราะเราเห็นชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่มันแผนระยะยาวแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาก็บุกเข้าไปละนะครับประเด็นที่2นะครับที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวของอเมริกาเนี่ยเขาพูดถึงเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจของเขาอย่างนึงเขามองว่าภัยคุกคามก็คือจีนนะครับเป้าหมายที่3เขาบอกว่าเขาจะต้องพิทักษ์แนวคิดในเรื่องของ Western Liberal Democracy นะครับค่านิยมประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบโลกตะวันตกถูกต้องมั้ยครับแล้วเขาก็มองว่าสำหรับเรื่องนี้ภัยคุกคามของเขาคือจีนกับรัสเซียนะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายในระยะยาวอเมริกายังคงต้องการเป็นเฮจิมอนครับยังคงต้องการเป็นตำรวจโลกเป็นคนจัดระเบียบโลกถูกไหมครับแล้วเขาก็มองว่าภัยคุกคามของเขาก็คือจีนกับรัสเซียจะเห็นว่าใน4เป้าหมายเนี่ย 3.5 เป้าหมายมองว่ารัสเซียคือภัยคุกคามและอีก 3.5 เป้าหมายก็มองว่าจีนคือภัยคุกคามเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับตลอดเดือนมกราคมกุมภามีนาช่วงนี้ไตรมาสแรกเนี่ยเราก็จะเห็นการหึ่มๆกันของระหว่างรัสเซียกับอเมริกาที่ยูเครนและเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ทางฝั่งเอเชียเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นการขยายอิทธิพลของจีนและการปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความขัดแย้งกันแบบนี้เนี่ยสงครามการค้าก็ยังคงดำเนินต่อไปในมิติทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณสิริวัลย์ถามว่าแล้วนักธุรกิจอีคอนบิสเนี่ยควรจะต้องรู้อะไรบ้างเราก็ต้องรู้ครับว่า
สงครามการค้ายังคงดำเนินต่อไปและสงครามการค้าที่ยังดำเนินต่อไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็ทำให้ห่วงโซ่มูลค่าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปว่ามันกำลังฟื้นตัวเนี่ยมันมีอุปสรรคครับที่นักลงทุนอเมริกันนักลงทุนยุโรปก็คงไม่ไปลงทุนในจีนถูกต้องไหมครับเพราะลงทุนในจีนก็ส่งไปขายที่ยุโรปที่อเมริกาไม่ได้นักลงทุนจีนเองก็คงไม่ลงทุนที่จีนเหมือนกันเพราะลงทุนที่จีนก็ส่งกลับไปขายที่อเมริกากับยุโรปไม่ได้คำถามคือแล้วจะไปลงทุนที่ไหนล่ะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงห่วงโซ่ประทานกำลังโตถูกต้องไหมครับแต่ตอนมาหวยก็เลยมาออกที่อาเซียนถูกต้องไหมครับเพราะอาเซียนเนี่ยก็เป็นมิตรที่ดีทั้งของจีนเป็นมิตรที่ดีทั้งของอเมริกาและเป็นมิตรที่ดีของยุโรปใช้อาเซียนเป็นสปริงบอร์ดเนี่ยโอ้โหมาผลิตในอาเซียนสามารถที่จะส่งออกไปได้ทั่วโลกเลยถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คืออาเซียนเนี่ยถึงแม่น้ำกำลังจะขึ้นแต่อาเซียนไม่ใช่เรือลำเดียวกันอาเซียนเนี่ยมันเป็นเรือเล็กๆ10ลำถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคำถามก็คือเวลาที่กระแสน้ำมันขึ้นเพราะห่วงโซ่ประทานในโลกมันกำลังขยายตัวเนี่ยไอเรือ10ลำเนี่ยเรือลำไหนจะลอยขึ้นเหนือน้ำสามารถจะใช้ประโยชน์จากกระแสน้ำที่กำลังขึ้นได้มากที่สุดและเรือลำไหนเป็นเรือรั่วที่กำลังจมสู่ก้นทะเลอันหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนนี่คือเมียนมาครับเมียนมาเนี่ยน่าจะเป็นเรือรั่วที่กำลังจมลงสู่ก้นทะเลถูกต้องไหมครับเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เลย1ปีมาได้2อาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นแต่การหยุดการลงทุนในเมียนมาเราเห็นแต่การย้ายเงินออกจากเมียนมาเราเห็นแต่การที่ค่าเงินเมียนมาเนี่ยมันอ่อนค่าอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเราเห็นกำลังซื้อของคนในเมียนมาเนี่ยตกต่ำนะครับล่าสุดเองเนี่ยบริษัทผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างเช่นคีรินเองก็กำลังคิดจะถอนตัวถอนการลงทุนออกจากเมียนมาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆบริษัททั้งของอเมริกาทั้งของยุโรปทั้งของญี่ปุ่นทั้งของจีนที่เคยเข้าไปลงทุนในเมียนมาเป็นมูลค่ามหาศาลตลอดช่วงสักหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาครับ2010ถึง2020ซึ่งถือเป็นขาขึ้นมากๆของเมียนมาเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่คนคิดที่จะถอนตัวออกเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ฟัง Econbiz เนี่ยเราก็คงต้องรู้เท่าทันนะครับว่าในช่วงที่คนอื่นกำลังถอนตัวจากเมียนมาเราควรจะต้องทำยังไงโอ้อาจารย์คะอาจารย์พูดตรงนี้น่าสนใจเพราะก่อนหน้านั้นเราเคยพูดว่าสิงคโปร์เองคู่ค้าจริงๆคู่ค้าที่ลงทุนในเมียนมามากที่สุดในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเขาประกาศออกมาแล้วรัฐบาลเมียนมาประกาศมาก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็มีท่าเรือของญี่ปุ่นที่ไปจับจองเอาไว้สิงคโปร์ก็มีท่าเรือเราเห็นหลายๆประเทศในอาเซียนก็เข้าไปลงทุนในเมียนมาไม่ใช่น้อยเพราะเขาบอกว่าเมียนมาเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญมากถ้าไทยนี่เห็นชัดเจนหลายปีที่ผ่านมาเราจะพูดถึงการซื้อก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเราเคยมีปัญหาเรื่องท่อส่งแก๊สนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงเนี้ยก็ยังไทยยังเพิ่งมาพม่าอยู่อาจารย์มีมุมไหนอยากขยายความต่อเชิญเลยค่ะคือประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาเมียนมาสูงมากนะครับตั้งแต่เรื่องของความมั่นคงลองนึกภาพดูนะครับว่าตั้งแต่ชายแดนเหนือสุดของประเทศไทยแม่สายเชียงรายถูกต้องไหมครับก็เมียนมาละลงมาถึงด้านตะวันตกแม่สอดเมียวดีก็เมียนมาถูกต้องไหมครับลงไปจนถึงใต้สุดระนองก็เมียนมานะครับเรากำลังพูดถึงระยะทาง 2,401 กิโลเมตรนะครับที่เราแชร์พรมแดนกับเมียนมาเพราะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปัญหาทางด้านความมั่นคงตรงนี้เราต้องคอนเซิร์นมากๆนะครับอย่างต่อมาก็คือคนงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนประมาณสัก2ล้านเผลอๆอาจจะถึง3ล้านคนตัวเลขทางการตัวเลขไม่เป็นทางการน่าจะมากกว่านั้นบางคนประเมินอาจจะไปถึง 5-6 ล้านคนที่เราต้องพึ่งพาแรงงานเหล่านี้ต่อมาก็คือเรื่องที่เมื่อกี้คุณสิริวัลพูดก็คือพลังงานใช่มั้ยครับก๊าซธรรมชาติที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราก็ซื้อจากเมียนมานะครับมีท่อส่งเข้ามาเลยเราก็เป็นคนไปสำรวจทรัพยากรในแหล่งสำคัญสำคัญของเมียนมายาดานาเยตะกุลนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญด้วยก็คือตลาดเมียนมาครับตลาดของประชากรประมาณ55ล้านคนเนี่ยประเทศไทยเราเองก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปขายเขามากมายเต็มที่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนอะว่าทุกวันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจมันจะแย่แต่คนเมียนมาก็ยังคงต้องกินต้องใช้ถูกต้องไหมฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเรายกประเทศของเราหนีจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่ประเทศใหญ่ๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา
ค่อยๆถอนตัวจากเมียนมาแต่คนเมียนมายังต้องกินยังต้องใช้แล้วเราต้องพึ่งพาเมียนมาทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องความมั่นคงที่ต้องร่วมกันดูแลแนวชายแดนเนี่ยดังนั้นนโยบายหรือท่าทีของไทยที่จะมีต่อเมียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็ต้องคิดกันอย่างรอบคอบมากๆนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับใครที่ค้าขายใครที่ลงทุนใครที่มีธุรกิจอยู่ในเมียนมาเนี่ยผมคิดว่านาทีนี้คงจะต้องมองเมียนมาโดยดูคิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดว่าเอ๊ะสถานการณ์ในระยะยาวช่วงเวลานี้มันกลายเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องทำยังไงเราควรจะอยู่เฉยๆหรือเราควรจะลงทุนเพิ่มหรือเราควรจะต้องถอนตัวตรงนี้ผมคิดว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจคงต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่เราเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากลไกของอาเซียนมันทำงานไม่ได้ทูตพิเศษของอาเซียนยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้การหยุดยิงยังไม่เกิดขึ้นสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นตัวแปรที่ผันแปรมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพม่าตอนนี้คงจะต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อย่าด่วนตัดสินใจนะครับอย่าเลือกตามกระแสว่าอุ้ยเราต้องมีค่านิยมแบบโลกตะวันตกหรือเราจะต้องเห็นใจคนหรือจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยคงจะต้องกลับมาแล้วก็เน้นเรื่องของธุรกิจของแต่ละคนสำรวจสภาวะแวดล้อมที่จะมากระทบกับธุรกิจแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำธุรกิจในเมียนมาให้รอบคอบมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะต้องเตือนเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับปกติเวลาเราค้าขายกับเมียนมาเนี่ยเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันอ่อนค่าแบบกราวรูดเลยนะครับตลอดช่วงปีที่ผ่านมาดังนั้นเวลาทำการค้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้มาเคลียร์ทำบัญชีกันในประเทศไทยซึ่งสถาบันการเงินในประเทศไทยหลายๆแห่งก็พร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วก็จะต้องคิดถึงเรื่องนี้นะครับหรือว่าการโค้ดราคาค่าเงินนะครับปัจจุบันนี้ในเมียนมาเองก็พูดถึงการอนุญาตให้เอาเงินบาทแล้วก็เงินรูปีของอินเดียเนี่ยมาใช้ในการโค้ดค่าเงินในการทำการค้ากันด้วยนะครับตรงนี้คงเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงครับอาจารย์ก็จะชี้จุดที่เปราะบางเนาะเพราะเราปฏิเสธไม่ได้จริงอาจารย์พูดถึงบริเวณชายแดนไทยพม่าที่เป็นแผ่นดินติดต่อกันเยอะเหลือเกิน 2,000 กว่ากิโลที่ติดต่อกันเราก็จะเจอปัญหาเจอข้อที่เราได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนโควิดคนพม่าทะลักเข้ามาในไทยหรือในขณะเดียวกันตอนช่วงที่พม่าทำท่าจะเจริญเติบโตเศรษฐกิจโตถ้าไม่มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็พบว่าหลายๆประเทศให้ความสนใจตรงนั้นแต่เมื่อกี้ตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเลยแหละคือคิรินเนี่ยก็ถอนตัวเรียบร้อยแล้วถือเป็นเขาบอกว่าเป็นบริษัทแรกของญี่ปุ่นเลยที่ถอนตัวออกจากเมียนมาเนื่องจากระบอบการปกครองตรงนี้เองค่ะที่อาจารย์บอกว่าพวกเราต้องระมัดระวังหลายๆเรื่องแต่ในขณะเดียวกันสุดท้ายเนี่ยถ้าอาเซียนคุยกันไม่ได้เจรจากันไม่ได้แต่ปลายปีนี้ก็จะมีประชุมอาเซียนเหมือนกันในมิติที่อาจารย์เป็นผอ.ศูนย์ศึกษาอาเซียนอาจารย์มองว่าปัญหาของอาเซียนวันนี้ซึ่งจีนก็ประกาศสีจิ้นผิงประกาศตลอดเวลาว่าพร้อมที่จะเข้ามาอุ้มมาดูแลอาเซียนเป็นคู่ค้ากันมากขึ้นในขณะที่อะไรนะสมเด็จฮุนเซนสีฮานุก็บอกว่าไบเดนเขียนจดหมายมาแล้วกลางปีนี้เนี่ยน่าจะมีการไปเจอกันที่สหรัฐอเมริกาไบเดนเองก็พร้อมสนับสนุนอาเซียนจริงๆอาเซียนนี่เนื้อหอมใช่ไหมคะจ๊ะใช่ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่ามันเกิดภาวะที่ต่างคนต่างกล้ากลัวครับอเมริกาก็ไม่กล้าไปลงทุนในจีนจีนก็ไม่กล้าไปทำอะไรกับอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นทุกคนก็หาประเทศที่3ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็อย่างเช่นโจไบเดนเองก็เพิ่งพูดถึงเทรดดีลชั้นใหม่ถูกต้องไหมครับที่เรียกว่า Indo-Pacific Economic Framework นะครับบางคนก็ให้ชื่อตัวย่อแล้วว่า IPEF นะครับซึ่งก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็บางส่วนของมาตรการที่เรียกว่าโครงการขนาดยักษ์ที่เรียกว่า B3W นะครับหรือว่า Build Back Better World ที่จะพูดถึงเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับเราไล่มาถึงตรงนี้เนอะวันนี้เหตุผลที่เราต้องยกเรื่องของพม่ามาพูดเพราะนอกจากชายแดนติดกันเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำสินค้าผลิตไปขายพม่าโดยตรงแต่ไทยถือเป็นจุดผ่านแดนเขาเรียกว่าการค้าข้ามแดนเนี่ยเราใช้มูลค่าเราได้ประโยชน์จากพม่าเยอะแต่ผลผลิตที่สินค้าพม่าเข้ามาขายในไทยอันนั้นเอาเงินออกจากกระเป๋าคนไทยไปตรงๆอาจารย์ชี้โมเมนตัมที่ชัดเจนว่าถ้าประชุมไม่ได้นี่ก็เป็นจุดเปราะบางเหมือนกันวันนี้อาจารย์มาคุยทั้งทีและอาจารย์เชี่ยวชาญในมุมอาเซียน
นอกจากหัวข้อที่ตั้งเรื่องเมียนมาแล้ววันนี้ผู้ฟังอีคอนบิทควรจะรู้อะไรอีกในมุมของอาเซียนคะอีกเรื่องนึงที่คงจะต้องจับตาดูไว้ห่างๆอย่างใจระทึกด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมก็จะมีการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีกรณีพิพาทกับหลากหลายประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาดูกันนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนโยบายตรงนี้มันจะมากระทบยังไงต่อบทบาทความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์กับจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศคู่พิพาทต่างๆเนี่ยน้อยแค่ไหนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเส้นทางการค้าของไทยเนี่ยการส่งออกเนี่ยเดินทางผ่านทะเลจีนใต้มหาศาลนะครับแล้วก็มีการประเมินกันไว้แล้วด้วยว่าถ้ามีสถานการณ์ความไม่สงบในทะเลจีนใต้เกิดขึ้นแล้วเส้นทางการเดินเรือตรงนี้ใช้ไม่ได้เนี่ย5เขตเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด1คือไต้หวัน2ฮ่องกง3สิงคโปร์4เวียดนามและ5คือประเทศไทยเพราะนั้นถึงแม้ประเทศไทยเราจะไม่ใช่คู่พิพาทในทะเลจีนใต้แต่เราก็ต้องสนใจประเด็นนี้อย่างยิ่งครับค่ะอาจารย์เข้าใจตั้งข้อสังเกตให้เลยถามนิดนึงมีประโยคบางประโยคที่อาจารย์ใช้ลักษณะว่าจีนกับสหรัฐอาจจะไม่พร้อมชนกันตรงๆสหรัฐกับรัสเซียไม่พร้อมชนกันตรงๆเราก็ถูกคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ว่าสงครามตัวแทนไม่ว่าจะเป็นที่เยเมนยูเครนหรือไต้หวันหรืออะไรก็ตามอาจารย์มองมิติแบบนี้กับภูมิรัฐศาสตร์โลกในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยอาจารย์เห็นอะไรที่อยากจะขยายความให้พวกเราเห็นมิติบ้างครับเราคงต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยคงมองแต่เฉพาะความรุนแรงทางด้านการทหารที่มันเห็นแบบตรงๆไม่ได้แต่ต้องคำนึงถึงการแทรกซึมในลักษณะที่เราเรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์ด้วยถูกต้องไหมครับไฮบริดวอร์แฟร์ที่เข้ามาทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านวิธีคิดต่างๆผ่านนักวิชาการผ่าน NGO ผ่านอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีการแทรกแซงมากๆได้เนี่ยเราก็คงมีสถานะอยู่คล้ายๆกับยูเครนเบลารุสโปแลนด์ในกรณีของการปะทะกันระหว่างอเมริกานาโต้แล้วก็รัสเซียถูกไหมครับเราก็ไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับหรือใกล้เพื่อนบ้านเรากลายเป็นอย่างเช่นซีเรียถูกต้องไหมครับที่มีกองกำลังต่างชาติสนับสนุนกองกำลังปฏิวัติเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลภายในประเทศแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่มีนักรบต่างชาติเข้ามาแบบเต็มรูปแบบหรือเราก็ไม่ต้องการให้มีรัฐโนมินีของประเทศมหาอำนาจฝ่ายตะวันออกหรือฝ่ายตะวันตกเนี่ยมาต้องมานั่งคุยแล้วก็มาสร้างความขัดแย้งกันในเวทีอาเซียนเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยการยึดมั่นถือมั่นว่าประโยชน์ของประเทศไทยอยู่ตรงไหนรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสาระที่เราต้องยึดถือครับก็เป็นสาระที่เราต้องยึดถืออดพูดไม่ได้ว่าก่อนหน้านั้นเราได้ยินข่าวว่าการประชุมเอเปคในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนจะจัดที่ภูเก็ตตอนนี้ล่าสุดเรียกว่าชี้กันชัดๆแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็สั่งแล้วว่าประชุมในกรุงเทพอาจารย์เห็นความแตกต่างยังไงถ้าเราประชุมผู้นำที่ภูเก็ตกับกรุงเทพมิติตรงนี้สาระตรงนี้ที่กำลังตั้งขึ้นมาใหม่เราจะเจออะไรพร้อมกับเมื่อวานนี้ครม.ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครจากบางกอกเป็นกรุงเทพมหานคร อยากได้ฟังมุมมองของอาจารย์ปิติจังเลยค่ะครับผมคิดว่ามันไม่สำคัญครับว่าจะอยู่ที่ภูเก็ตหรืออยู่ที่กรุงเทพครับแต่มันสำคัญว่าเราสามารถที่จะคอนวีนิ่งแล้วก็เชิญผู้นำจากทั่วโลกมาพูดคุยกันในอะเจนดาที่เราอยากจะนำเสนออยากจะผลักดันได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองก็คงแล้วผู้นำที่จะเป็นคนที่ต้อนรับผู้นำทั่วโลกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยการเมืองของเราจะอยู่ในรูปแบบไหนนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะสำคัญมากกว่าภูเก็ตหรือกรุงเทพนะครับส่วนเรื่องชื่อเมืองหลวงเนี่ยผมคิดว่าราชบัณฑิตก็บอกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราสามารถใช้ได้จะใช้แบงคอกเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะใช้กรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเนาะก็ไม่น่าจะไปติดอะไรตรงนั้นมากมายในขณะเดียวกันในความผันผวนแบบนี้เศรษฐกิจของโลกปีนี้เศรษฐกิจของไทยปีนี้นานๆจะถามประโยคแบบนี้กับอาจารย์อยากให้อาจารย์ปิติพูดถึงมุมมองในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นิดนึงอาจารย์เห็นอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีนักวิเคราะห์มาเยอะแยะเลยค่ะแต่อยากฟังมุมของอาจารย์ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเราในช่วงโควิด-19 เราก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแต่ก็เยอะอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศทั่วโลกก็คือประมาณสัก 10% ของ GDP นะครับเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องใช้หนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้หนี้นั่นก็แปลว่ารัฐบาลเองก็คงจะต้องจัดเก็บรายได้ให้ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นภาษี
รูปแบบใหม่ๆในประเทศไทยและในทั่วโลกเนี่ยก็คงจะเข้ามานะครับตรงนี้ก็ใครทำการค้าอยู่ก็คงต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในขณะเดียวกันรัฐเองก็คงจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายเหมือนปีที่ผ่านๆมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยืนบนลำแข้งของตัวเองมากยิ่งขึ้นจะหวังพึ่งนโยบายของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็คงจะยากนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องคำนึงถึงในขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงด้วยก็คือทั่วโลกเนี่ยนอกจากโควิดแล้วใช้นโยบายการคลังอีกเรื่องนึงที่ใช้ควบคู่กันด้วยคือนโยบายการเงินไอ้นโยบายการเงินที่อัดฉีดเงินเข้ามาจำนวนมากเนี่ยมันทำให้ปริมาณเงินในระบบมันเฟ้อพอปริมาณเงินในระบบมันเฟ้อเนี่ยนาทีนี้เราก็เลยเห็นอัตราเงินเฟ้อของเงินสกุลสำคัญสำคัญของโลกเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วมันก็เริ่มส่งผลให้เงินในประเทศไทยของเรามันเฟ้อตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้นทุนที่มันมาจากต่างประเทศมันสูงขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของ climate crisis ที่ทุกคนบอกว่าต่อไปนี้เราจะเดินหน้าสู่คาร์บอนนิวทรัลใช่ไหมครับคาร์บอนนิวทรัลก็แปลว่าเราจะไม่ใช้พลังงานฟอสซิลเบสถ้าทุกคนบอก2050เราจะไม่นั่นแปลว่าคนก็จะไม่ลงทุนเพิ่มในเรื่องของโรงกลั่นเราก็จะไม่ลงทุนเพิ่มในเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันในเรื่องของการสำรวจก๊าซในเรื่องของการสำรวจธรรมชาติน้ำมันถูกต้องไหมครับนั่นแปลว่าพลังงานก็จะมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวลองนึกภาพดูนะครับเงินเฟ้อพลังงานขาขึ้นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มากขึ้นดังนั้นถึงแม้ห่วงโซ่มูลค่ามันกำลังฟื้นตัวแต่ต้นทุนแล้วก็มาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องพึงระวังแล้วก็ระลึกไว้เสมอครับว่าในการวางนโยบายทำการค้าการลงทุนต้องทำยังไงครับการพูดตรงนี้ดีเนาะเราเห็นอย่างอะไรนะเจ้าพ่อมดการเงินอย่างจอร์จโซรอสเนี่ยก็เทขายหุ้นบิ๊กเทคเรียกว่าเกือบ 40% ของเขาอะล่าสุดเมื่อ 2-3 วันก่อนในขณะเดียวกันข่าวของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตก็ไปลงทุนในธนาคารที่เรียกว่าเหมือนจะทำธุรกรรมทางด้านคริปโตเคอเรนซีอย่างโดดเด่นแต่เราก็ยังได้ยินว่าเอ๊เงินพวกนี้เป็นเงินที่ไม่มีใครรองรับมีความเหวี่ยงสูงมากล่าสุดปก The Economist ก็ลงภาพรถไฟฟ้าเหาะค่ะอาจารย์แล้วก็เขียนด้วยว่าเป็นภาษาไทยแปลง่ายๆคือถ้ารถเนี่ยการเดินทางหรือการเคลื่อนที่หรือไร้เนี่ยกำลังจะจบจุดจบแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโลกของเศรษฐกิจกำลังจะมีเคิร์ฟขึ้นแต่ก่อนจะขึ้นแสดงว่าเขาก็ต้องตกจนถึงที่สุดอยากสะท้อนอะไรผู้ฟังอีคอนบิทเห็นบ้างคะในมุมที่เป็นทั้งผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์สอนเศรษฐศาสตร์คิดว่าตอนนี้การที่เขาชอบพูดกันเสมอค่ะอาจารย์โทษทีนิดเดียวเขาจะบอกว่าเวลาอะไรนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตลาดหุ้นตลาดทุนในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตจะโตแต่เวลาที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยdevelop market ก็คือตลาดที่ประเทศพัฒนาแล้วจะโตเหมือนจะเห็นแบบนั้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยอยากฟังอาจารย์ปิติให้ความคิดเห็นครับก็ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเราคงจะต้องใช้เวลานี้ครับในการที่จะมีสติแล้วก็หาข้อมูลหาข้อเท็จจริงดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินให้เราเลือกลงทุนเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมันหอมหวนชวนให้ลงทุนมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีความยากนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหาข้อมูลหาความรู้นะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงให้ดีตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนเรื่องว่าหุ้นของต่างประเทศจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ประกาศชัดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องดูดซับสภาพคล่องกลับคืนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นการดึงให้อัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็เราก็คงจะเห็นแนวโน้มเงินไหลออกเพื่อที่จะกลับไปที่สหรัฐมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยแหละว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยความสามารถของสหรัฐในการควบคุมกฎกติกาต่างๆของโลกเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถูกต้องไหมฮะเพราะว่าบทบาทของดิจิตอลแอสเซทพวกนี้ที่มันดีเซนทรัลไลซ์มากๆมันไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve โดยตรงใช่ไหมครับเพราะนั้นการลงทุนตอนนี้ที่เขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสัจจานิรันดร์นะครับเป็นแอกเซียมนะครับไม่ต้องพิสูจน์นะครับเป็นจริงแต่ว่าเราคงจะต้องมีสติในการที่จะลงทุนครับต้องมีสติในการลงทุนแล้วก็ตรรกะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง high risk high return นี่คือประโยคคลาสสิกไม่ว่าจะเกิด Great Depression หรือไม่ก็ตามอาจารย์ขาตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลา Get Reset แล้ววันนี้อาจารย์มาให้สัมภาษณ์ในรายการ Econbiz หลายๆคนก็กำลังงุนงงสับสนเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไทยธุรกิจไทย
ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ใกล้จะจบการท่องเที่ยวจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะโอมิครอนก็ยังอารวาสกันอยู่ยอดติดเชื้อหมื่นกว่าทุกวันอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราต่อในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไปดูประเทศต่างๆมาด้วยว่าเวลาเขาเจอปัญหาเขาทำอะไรยังไงเพื่อจะเป็นมุมมองสะท้อนให้เราได้คิดค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้ต้องหูตากว้างไกลนะครับแล้วก็ทบทวนให้แน่ชัดว่า core business ของเราจริงๆคืออะไรนะครับแล้วก็ทำ core business ให้แข็งแกร่งที่สุดนะครับในขณะเดียวกันจะแข็งแกร่งอย่างเดียวแล้ว rigid หรือว่ามันแข็งตัวจนไม่สามารถที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องน่ากังวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำ core business ให้แข็งแต่ว่าสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันไดนามิกได้มากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความท้าทายในรูปแบบใหม่ครับnew normal ที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงละธุรกรรมที่ปริมาณการทำธุรกรรมมันต่ำลงมากในช่วงของโควิด-19 ที่ผ่านมามันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มต้นเกมเศรษฐกิจเกมใหม่ละนะครับปริมาณธุรกรรมมันจะค่อยๆสูงขึ้นนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยมองว่าเอ้ยเราเริ่มทดลองในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์ในช่วงปิดโควิดเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่แซนด์บ็อกซ์ละแต่มันจะกลายเป็นสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมันเป็นสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่ก็แปลว่าสเต็กหรือว่าเงินเดิมพันของเราเนี่ยมันก็เวลาคราวนี้เวลามันเสียมันก็เสียเยอะเวลามันได้มันก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาที่เดิมนะครับต้องหาความรู้แล้วก็รู้จักที่จะกระจายความเสี่ยงครับต้องรู้จักที่กระจายความเสี่ยงเนอะอาจารย์อยากให้วิธีคิดยังไงกับนักลงทุนที่ค่อนผิดวันนี้เป็นสติในการเตือนตัวเองหรือข้อมูลที่อาจารย์มีแล้ววันนี้เตรียมมาแล้วแต่ยังไม่ได้บอกพวกเราใน2นาทีสุดท้ายเชิญค่ะก็หาข้อมูลนะครับคิดทบทวนนะครับแล้วก็เวลาคาดการณ์ไปข้างหน้าเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะที่มันจะมากระทบเราจะเรียกว่า good event good event ไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะครับ good event คือมันมีนัยยะสำคัญซะจนเราต้องให้ความสำคัญกับมันด้วยซึ่งไอ้ good event เนี่ยมันจะมีลักษณะสำคัญอยู่2อย่างครับอย่างแรกเขาเรียกว่า high impact คือถ้ามันเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบกับเราอย่างรุนแรงแต่อีกอย่างนึงคือ high uncertainty high uncertainty คือมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณสามารถที่จะกวาดสัญญาณไปดูรอบๆแล้วเห็นได้ว่าเฮ้ยถ้าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่แน่นอนนะแล้วมันยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยไอ้ประเด็นเหล่านี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องคิดคำหนึ่งแล้วก็วางแผนในการรับมือเป็นพิเศษครับในส่วนตัวอาจารย์ประเมินสถานการณ์ยูเครนรัสเซียนาโต้สหรัฐยังไงครับพอมีเวลาสักหนึ่งนาทีค่ะก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากนะครับในเรื่องของไฮบริดวอร์แฟร์ที่การแอสซิมิเลตการแทรกซึมเนี่ยกองทัพคงจะยันกันอยู่ภายในชายแดนของแต่ละฝากถูกต้องไหมครับแล้วเราก็เห็นภาพคุกคามในฐานะกองกำลังในรูปแบบที่สหรัฐแล้วก็นาโตเนี่ยค่อนข้างที่จะคุกคามรัสเซียมากเพราะว่ารัสเซียเองเอาทหารมาก็ยังอยู่ในพรมแดนของตัวเองแต่ว่าการไปติดอาวุธให้กับประเทศอื่นๆนอกประเทศของตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะคุกคามมากกว่าแต่นั่นมันคือ on the ground ถูกต้องไหมครับแต่ in the cyber world เนี่ยเราก็เห็นในทางตรงข้ามนั่นก็คือภัยในเรื่องของ hybrid warfare cyber crime cyber attack ที่มาจากทางฝั่งรัสเซียที่เข้าไปแทรกแซงในประเทศที่เป็นยุโรปตะวันออกเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดตามข่าวเนี่ยอย่าหนักไปในทางด้านใดด้านหนึ่งแต่คงจะต้องบาลานซ์ข้อมูลให้ดีครับแล้วเราถึงจะมองเห็นภาพว่าเอ๊ะตกลงเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้การแอทแทคกันในรูปแบบของไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยมันอาจจะรุนแรงแล้วก็ซึมลึกมากกว่าการเอาทหารไปประจันหน้ากันได้แล้วครับตอนนี้ขอบคุณที่อาจารย์ชี้เห็นว่าบางครั้งเวลาที่เกิดการประทะกันหรือจุดเปราะบางตรงไหนก็ตามต้องดูหลายๆมิติแล้วล่าสุดอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเมื่อวานนี้รัสเซียก็มีการประกาศออกมาว่ารองรับรัฐอิสระที่ชื่อว่าลูกานส์กับโดเนตซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในประเทศยูเครนซึ่งเขาก็บอกกันว่าสองอันเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยฝักใฝ่กับรัสเซียแบบนี้ในฐานะนักภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนซึ่งน่าจะเห็นหลายๆมิติเพราะอาจารย์พูดถึงว่าโลกกำลังขยับโลกกำลังเปลี่ยนการประกาศแบบนี้ในเชิงผู้นำประเทศสะท้อนให้เห็นอะไรคะจากรัสเซียสะท้อนว่าเราคงต้องทำกันบ้านหนักขึ้นในเรื่องของภาคใต้ของเราครับในเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับว่าไอ้แผนบันได7ขั้นเนี่ยที่ตอนนี้ความรุนแรงมันเหมือนกับจะสงบลงไปมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นด้วยว่าไอ้ข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายที่เขาอยากจะแยกตัวออกไปเขารวบรวมข้อมูลได้เต็มไปหมดเลยนะในกรณีที่มีความขัดแย้งกับภาครัฐเนี่ย
เขาสามารถที่จะเอาหลักฐานข้อมูลเหล่านั้นใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับเขาในการที่จะสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนและใช้เวทีนานาชาติในการที่จะบีบประเทศประเทศหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่รัสเซียทำในกรณีของสองพื้นที่ของยูเครนครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆอาจารย์ทิ้งท้ายทำให้พวกเราผู้ฟังอีคอนบิทคงต้องไปคิดคงต้องไปทำการบ้านกับตัวเองในมุมที่เราทำได้และทุกท่านที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาสในการแก้ไข3ปัญหาจังหวัด3จังหวัดปัญหาชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมานานแล้วก็ยังคงมีอยู่ขอบคุณทุกความรู้ที่ดร.พิสิทธิ์ศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแบ่งปันพวกเราตั้งแต่ครบรอบ1ปีเมียนมาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆล้วนเป็นมิติที่เป็นประโยชน์หมดเลยดูแลสุขภาพนะคะอาจารย์มีโอกาสแวะมาให้ความรู้พวกเราชาวอีคอนบิสใหม่ค่ะครับสวัสดีครับ